สว.อมรถามก้าวไกลทำไมต้องรีบแก้หมู่272ลั่นไม่เน้นปชต.เอาบ้านเมืองก่อนสว.อมรสงสัยก้าวไกลรีบแก้หมู่272ทำไมเชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งหน้าสว.มีวุฒิภาวะมากพอลั่นไม่เน้นประชาธิปไตยต้องเอาบ้านเมืองก่อนเมื่อวันที่4สิงหาคม2566ที่รัฐสภานายอมรนินเปรมสว.ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมร่วมรัฐสภาในวาระการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา272ว่าในประเด็นการแก้กฎหมายมาตราดังกล่าวตนมีมุมมองอีกแบบหนึ่งอย่างน้อยตอนนี้สว.ยังต้องดำรงตำแหน่งอยู่อีก10เดือนจึงอยากถามว่าทำไมต้องรีบร้อนที่จะแก้ไขโดยปกติการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องทำประชาพิจารณ์ก่อนขณะนี้ยังไม่ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลหรือมีฝ่ายค้านเมื่อถามว่าจะแก้ไขมาตรา272ได้ทันก่อนการเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายอมรกล่าวว่าตนไม่สามารถจะไปตัดสินแทนฝ่ายส.ส.ที่เสนอให้แก้ไขกฎหมายนี้ได้ในส่วนของส.ว.ก็ทำหน้าที่ตามฝ่ายนิติบัญญัติไปและส.ว.จะมีความเห็นเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับหน้างานเพราะส.ว.แต่ละคนไม่ใช่นักการเมืองมีความคิดเป็นของตัวเองและต้องคำนึงถึงบ้านเมืองเป็นหลักส่วนการยื่นแก้ไขมาตรา272จะส่งผลต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งต่อไปหรือไม่นั้นนายอมรกล่าวว่าแล้วแต่หน้างานว่าคนที่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหน้าที่ของสว.ที่จะพิจารณาคนที่จะมาดำรงตำแหน่งเมื่อถามถึงเรื่องคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยนายอมรระบุว่าต้องดูข้อมูลก่อนและต้องให้นายเศรษฐามาชี้แจงซึ่งจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ในสภาหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับนายเศรษฐาส่วนที่สว.หลายคนยังติดในเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ตนมองว่ากฎหมายมาตรานี้ไม่ควรให้แตะอยู่แล้วส่วนที่นายเศรษฐาเคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในช่วงหาเสียงเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา112นั้นนายอมรกล่าวว่าก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่ทำมาในอดีตซึ่งพฤติกรรมส่อเจตนาอยู่แล้วเวลาอยากได้ของเขาก็มาใช้คำพูดอีกแบบหนึ่งถึงวันนั้นก็ให้สว.ตัดสินกันเองเพราะทุกคนเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาก่อนและมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจนายอมรกล่าวด้วยว่าทั้งนี้ตอนนี้ทีมเจรจาของพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้มีการติดต่อมาพูดคุยซึ่งสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้เอาบ้านเมืองเป็นหลักขอให้บ้านเมืองไปรอดได้ซึ่งตนไม่ได้เน้นเรื่องประชาธิปไตยตอนนี้ต้องเอาบ้านเมืองก่อนสมชายขวางแก้272ชี้ไม่ใช่เรื่องจำเป็นซัดเล่นเป็นเด็กดิสเครดิตสว.เพิ่งร้องศาลสมชายมองไม่จำเป็นต้องแก้หมู่272จวกไม่ใช่เรื่องสนุกขอให้เลิกเล่นเป็นเด็กชี้ที่ผ่านมาไม่ได้ปฏิเสธที่จะโหวตแต่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเมื่อวันที่4สิงหาคม2566ที่รัฐสภานายสมชายแสวงการสว.กล่าวถึงวาระการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ว่าตนคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพราะจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการแก้กฎหมายหากวันที่16สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดว่าการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นญัตติหรือไม่และสมมุติว่าศาลไม่รับก็เดินหน้าเลือกนายกรัฐมนตรีได้ต่อแต่หากมาตรา272สามารถแก้ผ่านจะต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญว่าสภาธรรมมิชอบ
พราะกฎหมายมาตรานี้ทำประชามติมาจึงต้องหยุดการโหวตนายกรัฐมนตรีมีเช่นนั้นจะเกิดปัญหาเดียวกับที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องไปก่อนหน้านี้นายสมชายกล่าวว่าการยื่นแก้ไขกฎหมายนี้เป็นการเล่นการเมืองที่ไม่ถูกต้องตนสนับสนุนให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีให้เสร็จหากเลือกเสร็จกฎหมายนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เพราะอีก10เดือนก็หมดอายุตามสภาพกฎหมายในวันที่11พฤษภาคม67ส่วนตัวไม่มีปัญหาที่จะอธิบายหรือชี้แจงเพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่ผ่านมามีความพยายามยื่นแก้ไขกฎหมายนี้กว่า6ครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งที่7ซึ่งมีแนวโน้มได้เสียงสว.ลดน้อยลงเรื่อยๆกฎหมายนี้ไม่จำเป็นต้องไปแก้หรือยกเลิกเว้นแต่จะแซงไม่เข้าใจและเล่นแต่การเมืองเป็นปัญหาที่ทำให้คนไทยเบื่อการเมืองเพราะนักการเมืองเล่นการเมืองอยู่แบบนี้หวังตีหัวเข้าบ้านและไปด่าสว.รวมทั้งดิสเครดิตสว.เพื่อหวังผลระยะยาวให้มีสภาเดียวจึงเป็นการเล่นการเมืองที่ไม่ตรงไปตรงมายืนยันว่าถ้ากฎหมายนี้เข้ามาไม่เห็นด้วยจะไม่โหวตให้ผ่านแต่ถ้าผ่านผมจะไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตามหน้าที่นายสมชายกล่าวนายสมชายกล่าวต่อว่าการยื่นแก้ไขกฎหมายนี้ไม่ใช่ของสนุกที่จะเล่นไปได้เรื่อยๆเลิกเล่นเป็นเด็กซึ่งตอนนี้สว.พร้อมเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วการเล่นเกมแบบนี้ไม่เหมาะสมส่วนตัวมองว่าประธานสภาควรสั่งงดการประชุมเหมือนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินสั่งงดซึ่งในวันนั้นก็มีสองวาระเช่นเดียวกับวันนี้ส่วนการประชุมวันนี้ที่สว.เข้าร่วมประชุมน้อยนายสมชายกล่าวว่าไม่ใช่แค่สว.แต่ส.ส.ก็ไม่เข้าร่วมไม่แน่ใจว่าองค์ประชุมจะครบหรือไม่ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณากฎหมายทำให้เปลืองเวลาสภาเปลืองงบประมาณไม่เข้าใจว่าจะประวิงเวลาไว้ทำไมเพื่อรอ10เดือนตอนนี้ประเทศจำเป็นที่จะต้องมีนายกรัฐมนตรีแล้วที่ผ่านมาสว.ไม่เคยปฏิเสธที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติหากไม่พร้อมก็ต้องยอมรับซึ่งพิจารณาทั้งตัวบุคคลและนโยบายหากพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีปัญหาสว.ก็ให้ความเห็นชอบอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาคุณไม่เคยสำรวจตัวคุณเองเลยเที่ยวโทษคนอื่นตลอดเวลาเมื่อถามว่าวาระการโหวตนายกรัฐมนตรีถูกเลื่อนออกไปหลายครั้งมองอย่างไรนายสมชายระบุว่าถือเป็นปกติตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา88และมาตรา89ได้กำหนดชัดอยู่แล้วว่าแต่ละพรรคส่งชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ไม่เกิน3คนหากคนแรกไม่ได้ก็ต้องให้ลำดับถัดไปในบัญชีแคนดิเดตมีตั้งหลายคนจะให้เราเลือกคนเดียวเหรอ